สุวรรณภูมิเตะเฟ้นเฟ้นเหตุส่งนางเอกดังโกอินเตอร์ร่วมงานภาพยนตร์ระดับนานาชาติโกอินเตอร์อีกคนเลี้ยวสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญเพราะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่30พฤศจิกายน2565เบลล่าได้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมตัวออกเดินทางไปร่าวงงานภาพยนตร์ระดับโลกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งล่าสุดผู้จัดการของเบลล่าได้ออกมาเผยผ่านอินสตาแกรมว่าขอบคุณที่มาส่งนะไอ้เต้ากำลังใจของคุณเบลล่าเบลล่าแคมเปญแฮชแท็กมีคนยิ้มแก้มปริและมีคนถามมาเยอะเลยว่าไปไหนพี่เฉลยเองน้องเบลและพลอยมาร่วมงาน Red Sea International Film Festival 2022ที่เมืองยิดดะประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งน้องเบลจะร่วมเดินพรมแดงในการเปิดงานวันแรกวันนี้ด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแฮชแท็กตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย